จะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานต่างมาแสวงบุญท่านสร้างหนทางนำรถขึ้นเขามีพระคุณเจ้าช่วยเหลือเกื้อหนุนพระนักปฏิบัตินักพัฒนาท่านมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเป็นพระนักปราชญ์นักพัฒนาท่านปฏิบัติดีเรื่อยมาผู้คนเลื่องลือเมตตาปราณีท่านมีแต่ให้ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ฝูงชนนับถือความดีของท่านระบินระบือกล่าวขานท่านคือพระผู้อารีปราณีทุกคนการแผดพื้นบ้านทั้งพระศาสนาสร้างวัดสร้างวาไปหาผู้สนอบรมสั่งสอนสิทธิ์ทุกคนชี้นำให้พ้นจากบ่วงอบายโครงการเด่นชัดนั้นนำวัดเข้าบ้านท่านได้ดำเนินการสิ่งดีเอาไว้ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดปัจจัยขาดครูผู้ให้งานด้านวิชาด้านการส่งเสริมซึ่งวัดพนังธรรมสุดแสนเลิศล้ำและงดงามสง่าป้องยาเสพติดโครงการลานกีฬาลานการศึกษาลานวัดลานใจท่านเปรียบแสงธรรมชี้นำมาส่องทางโอ้ยโอ้ยท่านเปรียบแสงธรรมมาชี้นำส่องทางแสงสว่างไม่มีเสื่อมสูญนะสวรรค์ส่งท่านมาเสริมสร้างทางบุญนะให้มาเกื้อหนุนให้มาชี้นำนะหลวงพ่อท่านสร้างไม่วางไม่เว้นนะธรรมะชัดเจนสูงส่งเลิศล้ำอบรมสั่งสอนซึ่งในทางธรรมนะท่านได้ชี้นำตามพระสัมมาส่งเสริมการเรียนการเขียนการอ่านตำรวจทหารลูกศิษย์ลูกหาทั้งโรงพยาบาลท่านให้ความเมตตาขาดทุนทรัพย์นานาท่านช่วยด้วยใจผลงานมากมีความดีมากมายท่านสั่งสมไว้เหลือนับคณาทางโลกทางธรรมนะชี้นำทุกสิ่งไม่เคยหยุดนิ่งแม้จะเหนื่อยเมื่อยล้าผู้คนทั่วไปต่างมีใจศรัทธาหลายแห่งทั่วลาต่างมาชุมนุมนะมาด้วยศรัทธาไม่เคยเสื่อมสูญหวังเอาผลบุญดับต่ำมาที่ซุ้มเอากุศลศรัทธานำมาเป็นภูมิคุ้มกันดังภูมิโพทองป้องเวลา